เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวนะครับและก่อนที่เราจะไปทราบผลโหวตของครอบครัวอคาเดททุกท่านนะครับผมขออนุญาตถามน้องๆจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าน้องแต่ละท่านนั้นเชื่อในแนวความคิดของใครระหว่างคุณเอแล้วก็คุณเกดและเพราะว่าอะไรครับเชิญครับค่ะเลือกฟังสามีค่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเริ่มใหม่ค่ะจะได้ต่อยอดของเก่าค่ะให้มันดียิ่งขึ้นค่ะท่านต่อไปครับเชิญครับเลือกฝั่งคุณภรรยานะคะก็เราจะให้คุณสามีนะคะย้ายไปอยู่ที่อเมริกากับคุณภรรยานะคะแล้วในตอนแรกเนี่ยเราก็ให้คุณสามีเนี่ยทำกิจการกับคุณภรรยานะคะแล้วพออยู่ไปนานๆเข้าเขาก็จะได้ภาษาอังกฤษไปเองนะคะถ้าได้ภาษาดีแล้วแล้วก็ให้คุณสามีไปเปิดร้านตัดผมเป็นของตัวเองได้ค่ะค่ะเลือกฝั่งผู้ชายค่ะเพราะว่าฝั่งผู้ชายเนี่ยมีความชำนาญในการประกอบอาชีพการตัดผมอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงมาก่อนอยู่แล้วซึ่งหนูคิดว่าถ้าทำงานในเมืองไทยเนี่ยจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ที่อเมริกาค่ะนั่นก็เป็นความคิดเห็นของน้องๆจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับมาถึงผลโหวตของคุณผู้ชมที่ไปชมรายการในห้องส่งในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นอีกครั้งนึงนะครับที่ผลโหวตนั้นสูงมากๆสูงถึง 93% ด้วยกันครับและคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งเชื่อในแนวความคิดของคุณเอครับสามคนเป็นเกศสายหัวรับไม่ได้เลยรับไม่ได้เลยนะฮะนี่คือผลโหวตนะฮะส่วนใหญ่ของผู้ชมที่ไปชมรายการในห้องส่งนะครับทีนี้มาถึงผลโหวตของครอบครัวอคาเดทขอเชิญทุกท่านที่หน้าเวทีเลยครับผมจะถามท่านแรกเลยคุณแม่กัลยาเป็นคุณแม่ของทางคุณเอคุณแม่กัลยาครับคุณแม่จะโหวตให้กับใครครับเอครับคุณเอเชิญเลยครับเชิญมาทางนี้เลยครับโอ้โหนำไปแล้วนะฮะนำไปแล้ว1เสียงโหวตนะครับมาถึงท่านต่อไปนะครับป้าจิ๋มป้าจิ๋มเป็นคุณป้าของทางคุณเกศแหมป้าจิ๋มมีถอนหายใจด้วยป้าจิ๋มครับป้าจิ๋มจะโหวตให้กับใครครับคุณเอค่ะป้าคุณเดชเดี๋ยวป้าเกศไม่ใช่หรอเนี่ยเป็นคุณป้าของคุณเกศใช่พอป้าเกศนะฮะพอคุณป้าเกศบอกว่าป้าจิ๋มเนี่ยโหวตให้กับคุณเอสายหูเลยใช่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ป้าเรานั้นเนี่ยนะฮะตอนนี้คุณเอนำไปแล้ว2เสียงโหวตนะครับ3ท่านที่เหลืออยู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณป้าอ้อยนะครับซึ่งเป็นคุณป้าของทางคุณเกศรวมถึงคุณปุ๊เป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณเอและคุณกล้าวนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับทางคุณเอเช่นเดียวกัน3ท่านนี้นะครับคุณผู้ชมครับเลือกคนคนเดียวกันนั่นหมายความว่าถ้าเกิด3ท่านนี้ให้เสียงโหวตทั้งหมดนั้นมาที่คุณเกศคุณเกศจะเป็นผู้ชนะเลยคุณเกศมั่นใจไหมว่า3ท่านนี้จะเลือกเรามั่นใจค่ะของเกศมันดีกว่าทุกอย่างมีอะไรที่ไม่ดีหรอดีหมดทุกอย่างใช่เราเป็นสเต็ปมาให้แล้วใช่คุณเอครับมั่นใจไหมว่า3ท่านที่เหลือนี้จะมาให้เสียงโหวตกับทางเรามั่นใจอ่ะมั่นใจนะคือมันก็เห็นภาพกันอยู่แล้วเห็นสื่ออะไรกันอยู่แล้วยังไงยังมั่นใจนะยังไงก็ต้องได้อยู่แล้วผมขอถาม3ท่านนี้นะครับทั้ง3ท่านพวกคุณจะโหวตให้กับใครครับคุณเอค่ะคุณเอมาทั้งฝั่งคุณเอให้หมดเลยนะฮะสรุปแล้วนะครับสมาชิกในครอบครัวอคาเดทนะครับทั้ง5เสียงนั้นโหวตให้กับคุณเอครับมาถึงการตัดสินจากท่านประธานสูงสุดครับท่านประธานเชิญครับหลายครั้งที่มีปัญหามาถึงรายการนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าปัญหานั้นมันจะเป็นปัญหาหนักๆแต่ว่าสำหรับครั้งนี้นะฮะบางคนรู้สึกว่าตัดสินใจยากจะเลือกข้างไหนดีเนี่ยมันมีข้อดีซึ่งกันและกันแต่อยากจะบอกว่าปัญหาของครอบครัวเนี้ยมันเป็นปัญหาที่น่าอิจฉามันคือมีทางเลือกเยอะอ่ะมันก็ดีทั้งสองทางคุณว่าอีกนี่มันก็ดีนะจะทิ้งไปก็เสียดายนะ
อยู่ทำนี้มันก็ดีนะเป็นปัญหาที่น่าจะเวลคัมมันนะสักวันหนึ่งเราคนครอบครัวหนึ่งจะอิจฉาว่าเอ้ยเราอยากมีปัญหาแบบนี้บ้างอะถึงแม้ว่าคนดูจะและครอบครัวด้วยนะและคอมเมนเตอร์ด้วยเนี่ยโหวตมาทางคุณเอเนี่ยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพวกเราดูให้ลึกนะคู่นี้ตั้งแต่ที่เขายังเริ่มรักกันเมื่อ12ปีที่แล้วนะใครเป็นดอกฟ้าและเอื้อมมหาทหารเกณฑ์ความรักของภรรยานะอันนี้เรียกว่า distance love ก็คือว่ารักทางไกลนะเขามีโอกาสเขาอยู่เมืองนอกนะอยู่ LA ฮอลลีวูดนะเขาจะเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็ได้หรือเปล่าแล้วเขายังเที่ยวไปเที่ยวมา12ปีอ่ะเขาเสียสละมากผู้หญิงคนนี้นะแล้วเขายังเตรียมการด้วยครอบครัวในประเทศไทยนะถ้าใฝ่ฝันได้อยากได้กรีนคาร์ดไหมอยากจะมีโอกาสพาครอบครัวไปอยู่ที่นั่นไหมเพราะว่าคนที่เคยไปแล้วจะเห็นน่ะมันมีโอกาสอีกเยอะลูกจะได้เรียนฟรีอยู่ที่เมืองไทยก็อยากจะส่งลูกเรียนอินเตอร์แต่ที่นั่นน่ะเขาได้กรีนคาร์ดเขาทนจนเป็นซิติเซนแล้วเขาวางแผนไว้สำหรับลูกที่ออกมาเนี่ยแล้วจะมีความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยน่ายกย่องมากๆเลยนะแต่ขอถามอีกนิดนึงนะเป้าหมายขอถามอีกสักสองสามข้อถามเกดก่อนดีกว่าถ้าเกดทำทุกอย่างแล้วอย่างเงี้ยแล้วยังไม่สามารถจะเอาเอไปได้นะเกดจะเลิกรักเขาไหมจะเลิกกับเขาไหมโอ้ถามเอนะว่าเป้าหมายในชีวิตเอคืออะไรเป้าหมายในชีวิตผมคือผมไม่ต้องการอะไรมากแล้วเรื่องของเงินทองมันก็อาจจะไม่ใช่ความหมายของผมความหมายของผมเนี่ยคือผมได้อยู่กับคนที่ผมรักได้อยู่กับครอบครัวของผมเมื่อก่อนก็เคยลำบากมาเหมือนกันใช่ไหมครับกว่าจะโตมาได้ถึงขนาดนี้ค่อนข้างจะยากนะยากเหมือนกันแต่พอมันโตขึ้นมาแล้วผมก็ไม่อยากจะทิ้งมันผมก็อยากจะให้แฟนเพราะว่าเราห่างกันตั้ง5ปีเพราะเขาต้องไปดูธุรกิจของแม่เขาที่นู่นใช่ไหมครับผมอยากให้เขาอะมาอยู่กับผมที่นี่ทุกวันนี้เวลาผมแบบดูแลร้านนักขาเดชใช่ไหมฮะบางทีผมก็ท้อผมก็เหนื่อยแต่ว่าผมก็ยังจะสู้อยู่ที่จะให้ธุรกิจเนี้ยมันโตไปเรื่อยผมก็อยากให้เขาอะมาอยู่กับผมช่วยกันทำหากินผมก็อยากได้กำลังใจจากเขาอยากให้เขามาอยู่มากกว่าแต่เขาบางทีเขาอาจจะคิดว่าการอยู่ประเทศอะต่างประเทศมันดีที่สุดมันไม่ใช่มันไม่ให้จุดประสงค์หลักเท่านั้นเองครับทั้งสองมาในรายการนี้นะก็คงเป็นปัญหาที่คุยกันมาหลายปีแล้วก็เป็นโอกาสที่จะเปิดให้ลองฟังความคิดจากคนอื่นดูนะคะแล้วก็ที่พวกเราตัดสินนะแม้แต่ประธานจะตัดสินเนี่ยนะก็จะให้เหตุผลว่าตัดสินเพราะอะไรนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเรานะคะแต่ยังไงก็ตามยังบอกเหมือนเดิมว่าเป็นครอบครัวที่มีทางเลือกเยอะนะเป็นปัญหาที่เป็นบวกนะท่านั้นขอตัดสินค่ะเลือกคุณเอค่ะทำไมถึงตัดสินเลือกคุณเอครับใจของอาจารย์นะไปอยู่กับเกดหมดนะแต่วันนี้เป็นรายการธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัวเนี่ยมันต้องเอาธุรกิจก่อนนะแล้วธุรกิจวันนี้ชื่อว่าธุรกิจอคาเดตอคาเดตเนี่ยเป็นธุรกิจที่สามีสร้างมามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นเอกลักษณ์ที่เขาต้องมีความรักในการทำงานเป็นอารมณ์ศิลปินแล้วลูกค้าก็ชอบแบบนี้เขาต้องมีความสุขในการให้บริการนี้ถ้าเอาเขาไปแล้วอาจจะได้เงินเยอะอาจจะมีความลำบากบ้างแต่ศิลปินคนนี้จะไม่มีความสุขได้แล้วหลายครอบครัวเนี่ยเมื่อไม่มีความสุขมันอาจจะทำให้ชีวิตครอบครัวล้มเหลวได้ถึงแม้12ปีที่เป็นความรักนะที่เป็นระยะทางไกลเนี่ยมันอยู่ได้เพราะอะไรคะเพราะทั้งคู่เนี่ยประสบความสำเร็จลองคิดถึงครอบครัวที่เมื่อชีวิตการทำงานไม่สำเร็จมันลามปามมาถึงกระทบกระทั่งอารมณ์เสียสุดท้ายความรักที่มีมามันอาจจะพังไปดังนั้นที่ประธานตัดสินวันนี้นะคะก็หวังว่าน้องเกดคงจะเข้าใจแต่ว่าเป็นเรื่องของระยะยาวแล้วก็น่าภูมิใจที่ทั้งสองคนรักพ่อแม่นะเป็นความกตัญญูเนี่ยจะ
รักษาครอบครัวเราแล้วลูกที่ออกมาก็จะเห็นแล้วครอบครัวเนี้ยไม่ใช่ไม่มีอนาคตนะรอสักพักหนึ่งถ้าเกศจะทำมากกว่านี้คือเกศรอให้ใจเขาไปด้วยเกศต้องสร้าง bargaining power เรียกว่าอำนาจต่อรองเมื่อมีลูกแล้วนั่นแหละ เขาจะยอมว่าอนาคตลูกเนี่ยนะแล้วเมื่อธุรกิจมันทำไปนานแล้วเมื่อเขาอายุมากขึ้นเนี่ยและประสบความสำเร็จระยะหนึ่งหาเงินทุนได้สำหรับครอบครัวมั่นคงแล้วเขาก็คงจะมีโอกาสยอมไปใช้ชีวิตที่นั่นเพราะงั้นอาจารย์เห็นแต่มีอนาคตทั้งนั้นเลยเชื่อว่าปัญหานี้อย่างที่ท่านประธานได้บอกว่าเราก็มีการพูดคุยกับทางคุณเอมาหลายปีแล้ววันนี้เนี่ยในฐานะที่เรามาออกรายการทั้งครอบครัวคเดคุณเกศมีอะไรอยากจะบอกกับทางคุณเอรวมถึงสมาชิกในครอบครัวคเดทุกๆท่านครับก็อยากจะบอกว่าถึงคุณเอไม่ไปเนี่ยแต่ยังไงเกศก็ต้องกลับมาเขาอยู่แล้วเพราะว่าก็เขาก็เป็นคนที่ดีที่สุดแล้วก็รังเกศเขาก็ให้เกดได้ทุกอย่างอะเกดก็คิดว่าเขาเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วสำหรับเกดนะคะเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดนะครับที่ประกอบธุรกิจในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามทีนะครับแล้วมีประเด็นความคิดเห็นที่แตกต่างขัดแย้งเหมือนครอบครัวคเดครอบครัวนี้นะครับสามารถส่งเรื่องราวของคุณมายังรายการของเราได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับครอบครัวอคเดทุกท่านรวมถึงนะครับคอมเมนเตอร์ทุกท่านรวมถึงท่านประธานสูงสุดและคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งและคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านนะครับขอขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้เวลาของรายการ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจในครอบครัวหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 20:50 นทางททบ5แห่งนี้สำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีครับนักธุรกิจครอบครัวนะครับบางทีเราอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำงานด้วยกันด้วยบางครั้งก็มีปัญหาเหมือนกันสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าเราต้องแยกแยะตัวปัญหาให้ออกว่าอะไรเป็นปัญหาของครอบครัวอะไรเป็นปัญหาของตัวธุรกิจปัญหาของครอบครัวเนี่ยบางทีเราอยู่ร่วมกันเรามีความสัมพันธ์เป็นพ่อลูกกันเป็นพี่น้องกันเป็นสามีภรรยากันมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเล็กน้อยนะครับก็อย่าเอามาผูกเป็นปัญหาในทางธุรกิจหรือว่าเวลาเราทำงานด้วยกันมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องของการทำงานก็อย่าเอาความขัดแย้งในเรื่องของการทำงานมาสร้างให้เป็นปัญหาของครอบครัวดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านรักจะเป็นนักธุรกิจที่บริหารกิจการของครอบครัวแล้วเนี่ยท่านจำเป็นต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นเรื่องครอบครัวอะไรเป็นเรื่องของตัวธุรกิจท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจครอบครัวนะครับต้องระมัดระวังแล้วก็แยกแยะตัวปัญหาให้ดีอย่าเอามันมาผูกกันนะครับอคเดทเนี่ยเป็นธุรกิจที่สามีสร้างมามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอารมณ์ศิลปินเขาต้องมีความสุขในการให้บริการนี้ถ้าเอาเขาไปแล้วศิลปินคนนี้จะไม่มีความสุขเมื่อไม่มีความสุขมันอาจจะทำให้ชีวิตครอบครัวล้มเหลวได้สัปดาห์หน้าพบกับมาซูมาจากเวทีนางงามสู่นักธุรกิจครอบครัวกับประเด็นความขัดแย้งทางธุรกิจกับพี่ชายให้ชีวิตงดงามด้วยความรู้